ดีค่ะมาแล้วหล่องฮนบ่หล่องฮนบ่เป็นยังเสือสีเดียวกันเออก็เป็นคนละสีพอดีละโอ้นั่นเป็นสีนั่นอยู่นั่นเออได้ๆๆๆนะครับป๊าดถือว่าเป็นเทื่อแรกที่ได้มีโอกาสมาแมวล่ะพี่ลองถามว่าแม่นอยู่สาวหน่อยคือเก่าบ่เดี๋ยวนี้คือบ่เห็นไปออกแมวล่ะจักเทื่อพอนะครับที่จริงต้องบอกว่าเที่ยวไปเที่ยวมาระวังขอนแก่นกับปันแพงคันมาซ้อมกับมาซ้อมส่วนมากอะมาติวเอาแบบหนักๆเลยเที่ยวแรกของปีเมื่อกี้ได้ยินอายเว้าครับอันพี่น้องให้กำลังใจมาหลายเลยค่ะอายแอนออลดีเนี่ยนะครับจากมือนั่นจนมาฮอดมือนี่นะครับนุ่มโจเคยไล่ท่ามไล่ของศิลปินจากมือนั่นจนมาฮอดมือนี่ของแต่ละคนนางยืนนี่บ่แม่นแท้บ่ทุกคนแล้วบ่แม่นบ่ค่ะแม่นครับยังแต่หนูบ่ยังแต่แอนออลดีเอาแอนออลดีนี่มือนี่สิเว้าโดยบ่มีสคริปต์เด้ค่ะเว้าโดยบ่มีการเตรียมกันสิขอเว้าแบบสดๆได้บ่ได้ค่ะบ่ให้เครียดนะบ่เครียดบ่ให้ขมนะบ่ค่ะออกรายการบ่เครียดให้อายบ่ได้เด้โอ้ยมานั่งอยู่นี่แล้วเครียดบ่ได้แล้วล่ะค่ะแอนออลดีนะครับไทม์ไลน์ของแอนออลดีนี่เคยคิดอยู่ด้วยว่าตอนที่จะไปทาบท่ามเอาใส่คำว่าทาบท่ามเนาะเคยคิดอยู่ว่าเอ้ยแอนออลิดีสิมาน้ำสาวน้อยแพงได้อยู่บ่แม่นเพิ่นมาสิคืออยู่บ่อันนี้เคยบอกกับพ่อสงการนะบ่แม่นมาแล้วเพิ่นสิตนหันซะบ่สิอยู่ได้พ่อปีบ่เนาะอันนี้เคยคิดเคยเว้ากับพ่อสงการนะกับไอ้ซุปเปอร์นิงเนาะเขาเคยเว้ากันอยู่ข้างกูบังม่วงเนาะตอนนั้นพอดีแอนออลดีมีเรื่องราวก็เหมือนสาวน้อยแพงที่กำลังเจอเรื่องราวนะครับแม่นค่ะแต่ว่าวันนั้นนะครับเลยถามกันเว้ากันเล่นๆว่าโอ้ยบ่ฮู้ดอกว่าเพิ่นเฮาบ่กล้าไปเว้าเพิ่นดอกแต่ว่าเว้ากันเล่นๆว่าห้วยถ้าเพิ่นมาเพิ่นสิมาอยู่เฮาได้โดนอยู่ติเออเพิ่นสิบ่ไปอาลาดย่าเพิ่นไปเฮาสิบ่นั่นซะบ่หรือมาในมุมปีบ่เนาะแต่หลังจากนั้นก็เลยไปเจอสิ่งที่แนงน้องแอนออลรีดีกำลังแถลงข่าวบ่หรือแถลงการกำลังขับรถไปกับซอพอดีผู้ใดถือเลขเล่าคือดีใจครับการใช้ถึงเลขเล่าอีกโลคือปวดพูดแต่ว่าข่อยกำลังเว้าเลี้ยงแอนออลดีห้องกากกากมาตะพุนอย่าไปเล่นไรย่ำถือมันกับแมนอยู่เสียผู้ใหญ่เบิดพันหาลอยเสียเด็กน้อยเบิดลอยหาสิบเสียพระเสียสะเสียไส้เลยจริงจริงแอนก็มีเรื่องเล่าทีบางเทียในช่วงนั้นน่ะเฮ็ดอีหยังกับพิษเว้าบ่ได้ครับบอกบ่ได้คนเข้าใจหน่อยแล้วก็คือด้วยความที่เจ้าของเป็นเด็กน้อยนําล่ะค่ะแล้วก็เลยแบบตัดสินใจเองจริงๆอ่ะตัดสินใจเองมาตั้งแต่ใดแล้วตั้งแต่หน่อยแต่ออกจากบ้านมาก็สิบ่ค่อยมีผู้ปรึกษาครับบ่มีคนปรึกษาให้คําปรึกษาบ่ได้เพราะว่าพ่อแม่ก็แยกทางกันทีนี้เฮาก็เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาต้องอยู่ให้ได้แต่ว่ามรสุมที่แอนเจอมาทุกๆอย่างคือมันค่อนข้างจะหนักจนแอนคิดว่าแอนสิบ่เป็นแอนสิบ่ล่ําแล้วอ่ะแอนอยากไปหาร้องเพลงอยู่น้ําพับน้ําหยังไปจังซั่นเพราะว่าท้อแท้ให้ชีวิตแม่นท้อแท้ให้สิ่งที่เจ้าของอยู่กันคือวงการหมอลําแม่นน่ะยิ่งคือแอนน่ะแอนคิดเสมอว่าเป็นหยังแอนคือมาเฮ็ดให้วงการหมอลําต้องเสียแค่เรื่องแอนออกมาก่อนแต่จริงๆอ่ะมันมีเหตุผลซึ่งแอนเองก็บ่มันเว้าบ่ได้นะมันเป็นเรื่องภายในแล้วก็มันก็ผ่านมาแล้ว
ส่วนมาล่าสุดที่เป็นประเด็นเลยก็คือก็ทะเลาะกันเนาะเออก็บอกแล้วบัดนี้แอนก็บ่คิดว่าสิมีบ่มีบ่คิดว่าสิมีผู้ใดที่กล้าที่สิมาเว้าน้ำนี่มาเว้าน้ำหนูครับซึ่งหลายๆคนสิคิดว่าเฮ้ยมีแต่คนมาติดต่อถามถามแอนน่ะไปอยู่วงนั้นวงนี้แต่จริงๆอ่ะไม่มีไม่มีสักวงขณะที่ตัวเองกำลังเกิดกระแสแม่นในตรงนั้นเพราะว่าแอนมีแต่เรื่องเสียมาเลยแอนมีเรื่องเล่ามาแต่จริงๆถามว่าขั้นอยากให้แอนเลือกได้แอนก็บ่อยากให้เจ้าของมีแต่เรื่องบ่ดีอยากให้มีแต่เรื่องดีๆอยากให้เจอแต่เรื่องดีๆคือกันแต่ว่าในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งหนึ่งที่แอนต้องเห็นก็คือแอนต้องยอมรับมันแล้วแอนต้องอยู่นะมันให้ได้ช่วงนั้นก็มีแต่น้องมีแต่นุ่งที่อยู่น้ำกันตอนนี้ก็นั่งให้กำลังใจกันบ่ไปไสแต่นั่งฟอกันอยู่หั่นละค่ะเพราะว่ามันเซนสิทีฟความรู้สึกเฮามันแย่จนมามีมือนึงไอ้โจเชิญมาแมวล่าเชิญรายการแมวล่าแม่นช่วงนั้นนี่รายการแมวล่านี่ถือว่าเป็นหมอลำคณะแรกก็ว่าได้นะครับที่หลังจากเจอโควิดนะครับก็เลยจากแมวล่าน้อยมาเป็นแมวล่าใหญ่ก็เฮ็ดอยู่บ้านสาวน้อยเพียงแพงที่มีป้ายเจินเถินอยู่หั่นล่ะบ้านสาวน้อยเท่านั้นแหละนะครับถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านตะปูตะปูเป็นบ้านต้นกำเนิดของสาวน้อยเพียงแพง126หมู่14สิ่งที่โดมอยู่นี่นี่ก็บ้านคือผมมาสั่งมาซื้อเด้บ้านตัวนั้นก็คือบ้านสาวน้อยนะครับบ้านที่แท้จริงค่ะนะครับเฮาก็จัดรายการหรือเฮ็ดหยังอยู่หั่นก็เลยจัดรายการแมวล่าก็เลยได้คู่ฝึกคู่บีค่ะก็เลยเฮ้ยเพราะว่านุ่มโจนี่ก็สิเชิญศิลปินผู้นั้นผู้นี้มาออกแล้วตอนนั้นกระแสวัน2วันสดๆร้อนๆนี่นะที่แอนแถลงข่าวไปแถลงการไปค่ะก็เลยคู่ฝึกคู่บีก็เลยว่าคู่ฝึกก็เลยว่าไปไอ้โจแขกรับเชิญไรนาเอาแอนออลดีมาโหลดปังพะนะห่วยๆมันแมนบ่ล่ะเพิ่นสิมาบ่ล่ะเพิ่นระดับซุปเปอร์สตาร์เด้สนอกไอ้โหอยู่ในใจแอนนี่ลีแอนคิดว่าแม่เพิ่นคือกล้าเอิ้นเนาะอยากอายคนเด้เพราะว่าแอนฮู้ว่าทุกคนมองแอนแย่แล้วครับมันคือจังเฮาประกาศออกไปไสเรื่อยแม่อ้ายประกาศที่สิเว้านําผู้ใดบ่มีคนกล้าเว้านําเฮาจนได้มาฮอดมือนั่นแล้วก็ได้มีโอกาสมาลองเพลงได้มาไล่จากแฟนคลับของแมวล่าเฮาแฟนคลับสาวน้อยคงจําได้เนาะผมคิดว่าแฟนคลับหลายคนที่ดูในตรงนี้นี่คิดว่าต้องจําเหตุการณ์มื้อแอนออลดีมาแมวล่ามื้อแรกแล้วนุ่มจูร้องเพลงแล้วเฮาปรับฉากไม่เบิดต้อนรับแอนออลดีค่ะพิเศษแล้วก็ร้องเพลงไอ้สังทองนะครับแต่ว่าก่อนสิเชิญแอนมื้อนั้นตอนช่วงเห็นแอนแถลงการเฮาก็เบิ่งอยู่เด้ขับรถไปกับซ้อโนดก็เลยหึขั้นแฉวดีเนาะถามมาอยู่สาวน้อยแพงนี่หึคือสิว่าให้ฟิลคือสิจังซี่นะคือสิบ่มีเหตุการณ์แบบนี้สมมุติอันนี้พูดอยู่ในรถเลยนะแล้วก็มาถึงแล้วก็นอกมารายการแมวล่าแต่ยังไม่ได้คิดนะบ่ทันได้ส่วนนะนี่ยังไม่คิดด้วยเพราะว่าเฮาก็จะแม่นนั่งฝากกับข้างคกน้อยเนาะเฮาก็คิดว่าเพิ่นเป็นซุปตาพอหลังจากนั้นมาพี่ไส้เนาะพี่เอกเนาะตอนนั้นก็อยู่น้ำกันพี่เอกก็บอกว่าเพิ่นอยากให้ไปอยู่น้ำอยู่เด้แอนสนใจบ่พี่เอกนี่คืออดีตผู้จัดการของแอนใช่ใช่บัดนี้ก็แอนเลยว่าโอ้คือสิบ่กล้าดอกคิดเบิ่งเจ้าของบ่เคยมาเบิ่งบ่เคยมาเบิ่งสาวหน่อยจักเทื่อมีแต่หมู่ไปเบิ่งเจ้าของบ่เคยเบิ่งเล่นบ่คือทุกครั้งที่สาวหน่อยสิเปิดและปิดวงสิบ่คือหมู่สิห่างจากหมู่เด้ถูกบัดนี้คั่นสมมุติว่าเปิดก่อนหมู่ปิดรุ่นหมู่ถ้าสมมุติคือพวกหนูจะว่างพอดีกับช่วงนั้นเพราะว่าทุกวงก็ปิดไปแล้วครับตาหนูอยู่กับตามาตลอดหนูอยู่กับตามา 5-6-7 ปีละหนูเป็นเพื่อนสนิทกันตาต้าเรานี่เหรอใช่อันนี้คือมูที่แบบทุกอย่างเราอยู่ด้วยกันมาไปงานน้ำกันรวมทุกรวมสุขกันมาตลอดครับตานี่คือสีมะเบิงสาวหน่อยตลอด
เธอถ้าสิไปน้ำฉันบ่ฉันสิไปทั้งใดเธอคนมันหลายคนเยอะมากตาตาเฮาเนี่ยทุกผู้จักน้ำโจมให้มันแพงบ่ตัวหนึ่งเรารอบ่โอ้เราตาหักบ่โอ้ครับโอเคครับนั่งกันสินั่งกันสิบอกว่าอันคนหลายคนหลายเธอคนหลายเฮียเอาเขากระจินกันซ้ำนี่ละจันร้อยไปกินยังหลายเถอะเอาฟังฟังต่อน้องแอนคนหลายคนหลายบาดนี่กันเลยเออเอาคันคนหลายกับบ่อยากไปดอกหนูก็เลยบ่เคยเห็นสาวน้อยว่าเล่นแบบใดไหมคะครับแต่จริงๆหนูไม่ค่อยชอบดูหมอลำดูใน YouTube เพราะว่ามันอรรถรสมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้องพี่น้องเบิ่งใน YouTube กับพี่น้องมาเบิ่งหน้าเวทีสิคนละแบบกันได้สิมวนคนละอย่างกันพี่น้องต้องร้องมาให้กําลังใจหน้าเวทีเนาะครับที่นี่ก็เลยก็ฮู้จักสาวน้อยแค่ว่าเออมู่มักไปเบิ่งอย่างฮู้แค่แวบๆแม่นพอหลังจากนั้นมาก็เวลามีคนมาถามก็สิบอกว่ามีหลายวงอยู่ค่ะมันติดต่อมาแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ในใจก็คือบ่มีแค่หนูอยากตอบให้มันแล้วซื่อๆว่าคือมันก็มีอยู่เฮาก็บ่ได้แย่จะได้จบๆอะไรประมาณนี้จะได้จบๆคือเฮาก็บางเที่ยก็คิดเป็นคือจังให้กําลังใจเจ้าของไปว่ามันก็คงสิบ่ได้แย่อย่างขนาดนั้นหรอกมั้งแต่ไม่มีจริงๆเลยไม่มีมีแต่พี่โจโมมีแต่พี่โจมีแต่พี่โจที่คือเขากล้าไปจีบสาวดิเขากล้าเข้ามาไปจีบสาวอย่างนั้นคือตกลงแล้วกับพนักงานนี่ละพ่อสิพี่ว่าเอาแอนออลเรดี้มาเป็นนางเอกดินี่อันนี้แยกแยะว่าเป็นชูสาวเด้อพี่น้องเอาเรื่องการเรื่องงานค่ะคือช่วงนั้นเหมียวลักขณาท้องพอดีค่ะพี่เหมียวท้องครับก็เลยสิมาบ่ล่ะสิคือบ่ล่ะเอาแบบตรงๆเลยไม่เคยติดต่อหาใครตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารมาบ่ได้ว่าเจ้าของคักเด้บ่ได้ว่าสาวน้อยคักเด้แต่ว่าคือเจ้าของเป็นผู้บริหารมาช่วงวงมันดีๆกันมาพีคๆแล้วก็ส่วนมากคือศิลปินเพิ่นมาสมัครนะครับบ่ได้แบบว่าต้องไปตามผู้นั้นหรือไปทาบทามผู้นั้นผู้นี้เพราะว่าเฮากําลังสร้างศิลปินขององค์กรเฮาในช่วงนั้นคือกันแล้วก็แต่ละปีมันก็สิมีคนเก่าไปคนใหม่มาโดยอัตโนมัติเลยโดยเฮาบ่ต้องไปประกาศหาหรือเฮาบ่ต้องไปถามท่ามเองเลยนะครับบัดที่นี่นี่แหละคือนุ่มโจบ่เตรียมปากเลยว่านางเอกคนแรกศิลปินคนแรกที่เฮาที่ต้องเดินทางออกจากบ้านแล้วก็บ่ว่างนัดกันที่แรกขอนแก่นน้องก็เลยว่าสิไปกรุงเทพพอดีก็เลยว่าไปเจอกันอยู่กทมตกลงคุยกันนี่ประมาณเดือนนึงเนาะแต่ว่าบ่ได้บอกไผเลยแม่กระทั่งคนในครอบครัวหนูก็อันนี้หลังจากแมวล่าเลยครับนี่อันนี้หลังจากเจอกันในรายการแมวล่าแล้วคือตอนนั้นน่ะทุกคนก็ลุ้นอยู่ว่าหนูจะไปไหนแต่ว่าความสิ่งนึงที่หนูตั้งใจว่าถ้าหนูได้มีโอกาสกลับไปแก่ตัวกลับไปพิสูจน์ให้กับทุกคนได้เห็นว่าหนูไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เขาพูดหนูจะตั้งใจว่าถ้าหนูได้กลับไปอยู่วงหมอลำขอวงนั้นนี่ขอให้หนูไปอยู่ในจุดที่บ่ต้องเฮ็ดให้ผู้อื่นลำบากใจสมมติว่าอยู่นี่มีนางเอกอยู่แล้วถ้าหนูไปคือกับพิษกันหนูบ่อยากไปแบบนั้น2มันก็ขอให้หนูแค่มีช่องทางในการหาเงินให้ครอบครัวหนูก็คิดไปซ้ำนั้นบัดนี้มันก็มาประจวบเหมาะพอดีกับที่ว่าอยู่นี่คือสาวหน่อยคือพี่เหมียวทองแล้วกับบังเอิญค่ะบังเอิญที่มันบ่มีผู้ใดเลยมันมีแค่เริ่มพอดหลังจากที่หนูตกลงที่เฮาไปพ้อกันมื้อแรกหนูตกลงแล้วว่าหนูจะอยู่สาวน้อยแต่ยังไม่ได้ประกาศเพราะว่าพี่โจบอกว่าพี่โจจะประกาศตอนวันเกิดพี่โจแม่นครับแล้วก็เฮาไปกินข้าวอยู่โรงแรมนะครับนัดกันระหว่างผู้จัดการแอนแล้วก็คุยกันเสื้อบ่ว่าคณะนี้คณะที่แปลว่าแอนยังไม่ทันได้ตอบตกลงโทรศัพท์2สาย3สายพ่อสงการผู้รุ่นหลายก็น้มโจยิงแม่นพ่อแยกกันหนูอยากเว้าให้พี่น้องฟังว่ามือแรกหนูมาพ่อย่างขึ้นไปหาหนูให้พ่อสงการให้แบบว่าเอ็นบอกหนูก็พ่อดีใจหลายที่มาอยู่นะพ่อดีใจหนูง่วงหนูแบบ
เอ้าเพิ่นเป็นแบบนี้บ่ค่ะหรือว่าเพิ่นเพิ่นเซนซิทีฟหรือเปล่าอีหยังแล้วก็ให้ได้ทุกๆหนูคิดว่าแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าหนูเลยมาถามเพิ่นทีหลังว่าบ่แม่นพ่อแล้วถามว่าเกิดกับพ่อนี่เป็นคนที่แข็งแกร่งมากเหมือนผมนี่ที่คนว่าหนุ่มโจแข็งแกร่งมากแต่คนอาจสิบอกน้อยนักน้อยนะที่จะมีมุมที่ร้องไห้หรือน้อยนักถ้าเหตุการณ์นั้นจะไม่สิบสุดคักอีหลีจังสิเห็นน้ำตาพ่อกับอ้ายคล้ายๆกันในตรงนี้แต่แกไปร้องไห้แล้วขึ้นไปก็เงียบแล้วก็เปิดประตูที่แรงหนูบ่ฮู้ได้ซ้ำว่าเป็นพ่อครับเพราะว่าเราใส่สุดอันพาเขามาสุดกับแกบเล่ามั้ยค่ะพาเขามาซิสุดมาห้อมสุดมาห้อมบัดนี้ย่างขึ้นไปเปิดประตูแม่นผู้ใดล่ะเปิดเข้าไปหนูก็งงๆเนาะแล้วก็ไห้แล้วก็บอกว่าขอบคุณที่มาซอยที่มาอยู่นี่แล้วก็หนูก็เอ้าหนูแบบหนูรู้สึกว่าเอ้าหนูมาซอยเพิ่นขนาดนั้นเลยบ่แม่นดอกพ่อหนูก็หนูต้องขอบคุณมากกว่าที่ให้โอกาสหนูได้มาพิสูจน์ตรงนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งว่าบางทีหลายอย่างที่เฮาบ่มีโอกาสได้เว้ามาเลยอ่ะที่ผ่านมากะหนูสิเฮ็ดพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าหนูที่จริงมันมีที่ไปที่มาว่ามันเป็นหยังคือได้เฮ็ดจังซั่นจังซี่มั้ยคะเหตุผลที่แอนออลเรดี้ตัดสินใจมาอยู่กับสาวน้อยเวียนแพงเพราะเอียงด้วยเหตุผลเอียงเพราะความเชื่อมั่นของไอ้โจบอกว่าไอ้อยากมาโหลดไอ้สิเสียไอ้โหลดไอ้สิเฮ็ดสิให้ไอ้สิเฮ็ดให้เสียได้น้องมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะอุดรอยรั่วทุกๆอย่างที่ทุกคนเคยเข้าใจผิดแล้วก็มันบังเอิญว่าที่เห็นมานี่คือมันประจวบเหมาะพอดีตำแหน่งก็ว่างทุกๆอย่างก็โอเคทุกๆคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราแล้วอ่ะเหลือแค่เราอ่ะจะพร้อมไหมยังสินะก็เลยตัดสินใจกับถามแม่ก็พอเอ็กคือแอนไห้ที่ผ่านมาแอนตัดสินใจเองหมดทุกคนแล้วมันก็พลาดคราวนี้ก็จะให้ครอบครัวให้ทุกๆคนช่วยตัดสินใจให้หน่อยว่าแอนจะเลือกที่ไหนดีพ่อกับแม่แอนบอกว่ามาอยู่นี่เราเบิ่งแล้วดีแล้วว่าก็เลยเสือเรากะพ่อกับแม่อยู่บ้านเนาะแม่นค่ะก็คือพ่อก็อยู่กรุงเทพแม่อยู่บ้านเฮาก็โทรถามทั้งเบิดเพิ่นก็ว่าโอเคเพิ่นก็ว่าอยู่นี่ดีหลังจากนั้นมากก็คือความตั้งใจก็คือว่าเราต้องทํางานให้เต็มที่แล้วก็เฮ็ดให้เต็มที่มากให้ก็เก้ามั้ยค่ะจากที่แอนเคยเต็มที่ซ้ําใดแอนสิเฮ็ดให้มันได้หลายกว่านั้นเพื่อพอคนกําลังเบิ่งอยู่ว่ามันสิไปได้ซ้ําใดมันจะประสบความสําเร็จมั้ยเธอสิเฮ็ดได้บ่ถูกความกดดันมาอยู่น้ำหนูกดดันมากตั้งแต่หนูมาอยู่สาวน้อยหนูกลายเป็นคนที่ชินแล้วกับการที่ต้องมาทำอะไรที่ไม่เคยทำอะไรที่ใช้เวลานิดเดียวแล้วต้องทำให้ได้ถูกความกดดันเขามาอยู่ที่หนูเบิดแต่ในความโชคดีก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่รักเมตตาแล้วก็สนับสนุนให้หนูมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งพลังนะที่อ้ายคิดว่าอีกหนึ่งพลังที่เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้แอนออลีก็คือ FC สาวน้อยเพียนแพงนะพี่จำได้ว่าตอนนั้นแอนออลีดีคือบทท่านได้ตกลงว่าจะไปวงใดค่ะแล้วจะมีกลุ่มของสาวน้อยเพียนแพงนี่ FC สาวน้อย FC สาวน้อยขอให้มาสาวน้อยบางคนไปบนไว้นะหลายคนไปแก้บนแก้หัวหมูแก้อย่างต่างๆหลายนะเพื่ออยากให้แอนออลเรดี้มาอยู่สาวน้อยแพงผู้ใดเคยเม้นในตรงนี้ผมขอมึงกำลังใจอีกครั้งนะครับคนที่เคยไปเม้นเชียร์แอนออลเรดี้พี่น้อง 7,300 คนในตอนนี้เนี่ยที่เคยไปเชียร์แอนออลเรดี้ให้มาสาวน้อยเนี่ยนี่แหละก็คือผู้ที่ทำให้เรามีวันนี้ที่ทำให้แอนกับสาวน้อยแพงที่มาบวกกันในตรงนี้นะครับหนูมีช่วงนั้นคือมีคนส่งขอความมาหาหนูหลายแล้วก็บอกว่าเธอต้องไปอยู่สาวน้อยนะเธอต้องจังสันจังสีเบิ่งแบบคือเป็นคนจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ส่งมาหนูก็หนูสิเปิดอันขอความแปลกๆเนี่ยหลายช่วงนั้นทั้ง
ไม่ต้องไปอยู่สาวน้อยก็มีครับอ่ะขอความที่คิดตังจากเฮากับมีแต่ว่าเฮากับเสื้อหมันแล้วว่าเฮาสิอยู่นี่ตัดสินใจแล้วแล้วเองก็ได้รับปากอ้ายแล้วแต่ว่าตอนที่รับปากไปแล้วอ้ายฮู้ว่าหนูก็ยังลังเลอยู่นะมันมีเปาะนึงที่มันก็มีเรื่องเล่าเขามาเฮ็ดให้หนูต้องมาคิดว่าหรือว่าสิบ่ไปดีก็เลยคุยกันกับพี่เอกว่าเธอบ่ไปได้จังใดกันเธอไปตอบตกลงเพิ่นแล้วเออมันขึ้นอยู่กับใจแอนล่ะคั่นแอนบอกว่าบ่ไปแอนก็สิบ่ไปแต่สุดท้ายแล้วก็เอิ้นสติกลับขึ้นว่าได้คือก็ว่าผลสุดท้ายก็คือต้องเป็นสาวหน่อยคือเก่าเคยคิดไหมว่าก่อนในช่วงที่ลังเลไปลังเลมานี่เคยอยากไปวงนั้นวงนี้ป่ะเคยค่ะเหมือนกับว่าแอนยังอยากไปลำขอนแก่นเพราะว่าแอนเคยอยู่กับลำขอนแก่นมาเลยแอนแอนลำบ่คั่นได้สุดบ่คั่นได้เก่งบ่คั่นได้เฮ็ดเป็นครับก็เลยอยากแบบอยากเฮ็ดให้มันได้ก่อนแล้วถ้าเกิดแอนล้ําขอนแก่นยังบ่คั่นได้ดีแอนสิไปล้ําเพิ่นได้จังได๋เนี่ยคือสิ่งที่แอนคิดมันต้องเริ่มมาจากมันต้องเป็นขั้นของมันเป็นระดับของมันแต่ว่าอยู่ดีๆมันเฮ็ดให้แอนได้มาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็พอมาเพิ่นก็มาเขียวให้แอนได้เลยมันก็เลยกลายเป็นก็พอได้แต่ก็ยังต้องฝึกอีกเยอะแล้วก็ต้องซึมซับไปเรื่อยฟังไปเรื่อยๆครับแล้วก็จำได้ว่าหลังจากที่ตกลงนะครับเปิดวงอ่ะนะครับช่วงนั้นเจอโควิดนะครับแล้วก็เราออกงานแรกไล่สนอยู่บางพลีเนาะคนชมสุดๆของวงการหมอลำตลาดสมาพรบางพีเนาะแมนครับอันนี้บ่ได้เทียบกับพยาบาลฟินแลนด์เด้อันนี้ถือว่าเพิ่นสายหมอลำซิ่งนะครับซะว่าสายหมอลำใหญ่หมอลำทั้งเนี่ยนะครับคนชมน่าจะคนชมเยอะที่สุดนะครับไลฟ์สด 33,000 กว่าคนจำได้นะครับตอนมือแอนออลเรดี้ขึ้นเวทีนะครับตอนนั้นมันโควิดเฮาบ่ได้เปิดวงแน่นอนบ่บ่คือเฮาคือป๋ารับงานป๋าช่วยไปก่อนนะครับแล้วเรามาซุ่มซ้อมเปิดวงเปิดมืออยู่บ้านแพงแอนออลเรดี้ได้มาหลายๆบัดนี้มื้อนึงเป็นน่าจะเกือบแสนอยู่ค่ะหมายถึงมือตลาดไม่มือวันมือเปิดวงในหลังตลาดมืออยู่บ้านแพงครั้งที่เป็นทางการเลยแสนกับอีก 20,000 ประมาณนั้นเคยได้หลายยังสี่หมื่นบ่เคยอ่ะหนูเป็นผู้หญิงครับแล้วหนูไม่ได้มีแม่หนูไม่ได้มีแม่ยกเนาะส่วนมากสิเป็นมะละบูซ้ายเพิ่นใส่สุดเพชรพอดีเพิ่นมาทุ่มให้กันหรือเฮ็ดมาไล่ให้กันเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราจะได้เงินเยอะขนาดนั้นได้เธอแรกอะสูบตอนนี้ยังทายไว้อยู่แต่หนูบ่กล้าโพสหนูบ่รู้คือกันและสิ่งที่แอนยังไม่มาซะน้อยอ้ายก็บอกคํานี้เด้เนาะค่ะว่าโอ้รับตาลงคิดเห็นแอนมือเปิดวงหรือมือแอนขึ้นเวทีซาวน้อยแพงนี่คือบ่ต่ำกว่าแสนล่ะอ้ายว่านะครับแล้วก็เดินทางนะครับแล้วก็มีผลงานเพลงเส้นทางของแอนออลีนะครับมาเป็นเพลงที่ติดสามมาแรงแล้วก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้แอนออลีเพชรบานแพงนั่นก็คือผลงานเพลงแบบเชื่อไหมว่าคู่ที่ทรงเพลงมาเนี่ยผมฟังไม่จบเลยฟังได้สองท่อนผมวางไว้เลยผมว่าเพลงนี้เกิดแน่นอน100%เพลงแบบจนว่าเสียงแค้นเจ้าก็เสียงพินเฮาอีสานบ้านเฮางั้นยังกะจ้างหมอลำงั้นบุญผาปลาสกัดปีไหมผมฟังแค่ดิดพอดีข้อคิดตามมาสำนีรู้ว่าเพลงนี้ต้องเกิดแน่แต่เชื่อไหมว่าเพลงนี้กลัวอาจารย์นะครับ
อาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์นักแต่งพันล้านวิว 3-4 หันเดือนบ่ได้ครับเฮาต้องตามตลอดตามตลอดว่าอาจารย์เฮ็ดจังได๋ขึ้นนั่นแล้วแท้เพิ่นก็ว่าเพิ่นกั้นให้คักเอือนครับเพิ่นใส่ถ้าเป็นแอนนะแล้วเฮาก็บอกว่าแต่ว่าถ้าออกมาต้องขอให้ปังอ่ะต้องเอาให้อยู่ต้องให้ปังก็เลยมาเปิดผลงานเพลงแบบนะครับพ่อเปิดผลงานเพลงแบบมาก็ถือว่าตามเป้าหมายที่เราคาดหวังที่เราคิดว่าจนมีเพลงของเจ้าของทีมสั่งซื้อเสียงทั่วประเทศก็ว่าได้ของวงการหมอลำแล้วแอนไปหลายรายการก็ใช้ผลงานเพลงแวบเป็นตัวเปิดทางเป็นตัวเปิดซิงเกิลเจ้าของภูมิใจป่ะครับภูมิใจค่ะแอนภูมิใจอยู่แล้วว่าแอนบ่ได้คิดว่ามันสิมีมื้อนี้พี่น้องอย่าเพิ่งนอนหลับเด้อแล้วก็ทนายเอโปรดิวเซอร์ค่ายลำเพิ่นอินดี้เรคคอร์ดนี่ก็คุยกันว่าคือต้องเลือกเพลงให้ดีที่สุดคนแต่งให้ดีที่สุดนะครับนี่พี่โจนี่เพิ่นว่าเพิ่นไปบนหัวหมูพร้อมนี่นี่เราไปแก้แล้วแม่นว่าพี่โจนี่ผู้ใกล้ชิดแจ็คแฟนฉันนี่นี่เมื่อวันเมื่อก่อนแจ็คแฟนฉันก็ไปเว้าออกรายการนั้นอยู่ว่าเพิ่นเป็นแฟนครับสาวน้อยแพงซื้อบัตรจองตั๋วเข้าไปในกลุ่มปิดพร้อมไปแสดงที่ไหนมีแต่คนปรบมือให้ตอนแอนออกมาแสดงตอนก็ว่าแอนออลเรดี้เพชรบ้านแพงนี่นะครับเสียงสนั่นหน้าเวทีเลยนะครับและแล้วการเดินทางจากวันนั้นถึงวันนี้ผลงานเพลงแวบๆตอนนี้8ล้านค่ะ8ล้านกว่าวิวแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่เยอะหรือไม่น้อยพอเป็นงานเพลงใส่งานเป็นเพลงนะครับถือว่าก็โอเคในวงการหมอลำนะครับแล้วการเดินทางของแอนออรีจากวันนั้นมาถึงวันนี้ตอนนี้สังกัดสารแพงปีกว่าไปบ่แม่นสิเข้าปีที่3แล้วบ่คะพอมาอยู่นี่หนูแต่โควิดหนูว่า2ปีแล้วเด้อนี่คือ2เทอม3เทอมมาเลยเนาะเพราะว่าติดโควิดเฮาต้องเฮ็ดโชว์ใหม่ต้องร้องเพลงใหม่มันจะ2ปีแล้วนะนี่บอส2ปีใช่ค่ะ2ปีแม่นบ่ว่าแม่นเทอมเดียวนึงติเทอม2แม่นบ่เออ2ปีแม่นบ่เร็วอยู่เด้ค่ะแป๊บนึงครับน้องแอนค่ะถามแอนตรงๆเคยมีความคิดอีหยังที่ไม่อยากร่วมงานกับสาวน้อยแล้วเพิ่นแพงแล้วเคยคิดอีหยังที่บ่ตรงใจอ้ายบ่หรือเคยเครียดให้อ้ายเครียดให้หัวหน้าเครียดให้หัวหน้ามันก็มีอยู่แล้วล่ะค่ะเครียดให้หัวหน้าเนาะน้อยใจเนาะกับแบบว่ามันบ่แม่นเครียดหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นความที่คิดเอาตะฮู้เจ้าของอ่ะนะคิดเอาตะฮู้เจ้าของบ่ได้คิดว่ามันสิถูกสิผิดหัวหน้าสิคิดจังได๋เพิ่นมีเหตุผลอีหยังของเพิ่นบ่ได้ไปคิดฮอดตรงนั้นแต่ว่าคิดแต่ว่าเจ้าของนี่แม่นล่ะของหนูล่ะเอาความคิดเจ้าของเป็นใหญ่บวกกับมันมีหลายๆคนมาเฮ็ดให้เฮามองเห็นหลายๆเส้นทางบางคนก็ว่าคิดว่าโอ้ยดังแล้วคือบ่ออกไปรับงานเองโลดคือบ่อ๋อได้เล่นหนังเล่นละครไปเล่นละครไปเล่นซิทคอมเสื้อบ่ค่ะถ้าเกิดบ่รับซิทคอมไว้ตอนนั้นหนูบ่มีเงินเลยเด้เพราะว่าโควิดแล้วเฮาช่วงตอนนั้นเฮายังไล่บ่ได้ครับแต่แบบยังถ่ายทําได้อย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคอ่ะแล้วบัดนี้ข้าเจ้าบ่รู้อีหยังเลยเนี่ยยุ้ยเด้ข้าเจ้าก็เว้าไปว่าเออจักหน่อยก็ออกจากสาวน้อยจักหน่อยก็ไปทางนั้นทางละครทางนั้นทางนี้แล้วหูบ่ค่ะว่าในความรู้สึกแอนอีหลีน่ะแอนคิดว่าแอนบ่มีทางถิ่มหมอลำคืออูเขาอูน้ำหมอลำคืออาชีพคือทุกอย่างสำหรับหนูคือชีวิตของหนูคันหนูถิ่มหมอลำแสดงคันหนูลืมหมอลำแสดงว่าหนูลืมทุกอย่างหนูลืมตัวเองแล้วหนูก็ลืมทุกอย่างไปแล้วลืมพ่อลืมแม่ลืมทุกคนไปแล้วมันก็เลยทำให้หนูไม่ว่าหนูจะเป็นอะไรอ่ะหนูก็สิอยู่หมอลำอันนี้ทำไมต้องถามว่าแอนออรีเคยเครียดอีหยังให้บ้างเพราะว่า
เมื่อวานนี่ประชุมทีมงานเห็นแอนพูดว่าหนูเคยคิดผิดหนูเคยหลงผิดแล้วแอนออลเรดี้กล้าสารภาพต่อหน้าสาธารณชนในบ้านของสาวน้อยว่านี่คือบ้านเฮานี่คือสถานที่ตรงนี้เฮาทำไมต้องฉะนั้นทุกคนมาสั่งตรงนี้ให้ดีมันเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกแอนออลเรดี้บอกง่ายๆคือหนูใส่คำว่าลงตัวเองได้เลยใช้คำว่าหลงตัวเองไปได้เลยเพราะว่าอันนี้หลังจากเพลงแวบๆออกมาแล้วหนูบ่ได้หนูบ่เคยคิดว่าจะคว้างสิมาฮอดตรงนี้แล้วก็มันเกิดขึ้นโดยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดความรู้สึกแบบเนี้ยค่ะมันสิมาของมันเองครับว่าแบบจังซั่นจังซี่แน่โอ้ยว่าจะคว้างมีรับเชิญมีนั่นมีนี่แต่ว่ากลับไปเอ้าไปมันสิเป็นหยังบอสก็ให้ไปคือเก่านั่นล่ะอันไปแล้วมันบ่ได้มันก็บ่ได้เสียหายเด้ล่ะมันได้รายได้เด้มันมีรายได้นะแต่ในสิ่งที่เราดื้อเราลั้นกับสิ่งที่บอสบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งไปเดี๋ยวอย่าหลับหลายๆพักผ่อนแน่จังเสียไม่ฟังไงเฮาบ่ฟังเฮาไปแต่หนูอ่ะไปลองแล้วหนูไปเจอมาไปทุกไลก็มีประสบการณ์แตกต่างกันไปเจอทั้งบ่มีสคริปต์แน่เจอทั้งร้องคือหนูสิเป็นล่มก็มีบางไลอ่ะคือมันหนักไปครับเจอทั้งโอ้ยให้เฮ็ดหยังเนาะข่อยบ่แม่นบ่แม่นทางข่อยเด้จังเสียนะด้วยเฮาเป็นห่วงน้องด้วยเฮาเป็นห่วงแล้วถามว่ารายได้บ่คุ้มเมื่อยบ่คุ้มเลยเมื่อยหลายต้องใส่เวลาต้องท่องเพลงต้องหนูในนั้นให้เขาเพื่อที่จะทำโชว์ออกมาแล้วให้มันได้ดีที่สุดให้กับไลฟ์เขาให้มันดีที่สุดหนูก็เลยกลับมาคิดกับเจ้าของว่าเฮาเฮ็ดอีหยังอยู่นี่เฮาต้องการหยังแอนมีสติแน่แอนจังซี่นะบอกว่าเจ้าของแล้วก็เราลืมไปได้ยังไงอ่ะลืมมองจุดที่เราเคยอยู่ได้ยังไงจุดที่อยู่ตรงเนี้ยบอดผ้าไหลเดือนนึงจักเถื่อแค่ครั้งนึงอ่ะแค่เดือนนึงเฉพาะเฮาไหลของสาวหน่อยเฮายังเมื่อยแล้วเลยอันนี้หนูบ่ได้หนูบ่ได้หนูบ่ได้เว้าถึงว่าแบบไม่ใช่ว่าอะไรอื่นตรงไหนไม่ดีหรือแต่ว่าคือเว้าถึงว่าอันนี้คือหนูอ่ะเป็นคนที่หนูไม่จัดระเบียบตัวเองมากกว่านะมั้ยหมายถึงว่าที่บอกอยู่ถามว่ารับงานเคยปฏิเสธเฮาก็บ่ได้ปฏิเสธนะพี่โจยินดีครับใช่แต่ว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่จัดระเบียบตัวเองแล้วมันทําให้หนูอ่ะไปกีฬาได้พักผ่อนไปตัวได้พักผ่อนบ่มานี่ก็มันก็มีหลายๆอย่างบ่เฉพาะเรื่องอันรับงานดอกค่ะมันก็มีหลายเรื่องเฮ็ดบางทีหนูก็บ่เข้าใจเล่าฟังหนูบ่เข้าใจเล่าผมอยากฟังเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องเขาคิดอะไรยังไงบางเรื่องหนูบอกเข้าใจเล่าเห็นเราโพสต์อีหยังหนูก็คิดไปเองเก็บไปคิดเองเก็บไปเครียดเองจนทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเขาไม่แบบทำไมเขาไม่เข้าใจเลยเข้าใจเฮาเลยจังสินะบานี่จนมาหอดมือหนึ่งทีแบบที่เฮาคิดได้มันกลับกลายเป็นหนูด้วยซ้ำที่หนูไม่เข้าใจพี่โจจริงๆพี่โจบ่ได้มีหยังหนูก็เลยแบบนัดพี่โจมาคุยหนูมาคุยกับพี่โจกับซอกับผู้จัดการก็มาคุยแล้วก็ได้เคลียร์กันแล้วก็เปิดใจกันวันนั้นก็จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยหนูเป็นคนที่คิดไปเองมากๆคิดไปเองก้อนหนาก้อนทุกๆอย่างเอาไปเอามาคือบ่ได้มีหยังแล้วบัดนี้หนูก็เลยก็บ่ยังไงน้องพอหลังจากนั้นก็คือแบบก็รู้สึกผิดแล้วก็ตั้งใจว่าหนูจะให้มันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกค่ะคือตามจริงคือด้วยเฮาถือว่าเป็นห่วงมากกว่าแล้วก็เป็นห่วงทางด้านภาพลักษณ์นะครับของศิลปินแล้วก็ทางด้านสุขภาพของศิลปินแล้วก็การรับงานของศิลปินนะครับซึ่งนะครับกฎเกณฑ์
กฎระเบียบนะครับหรือสิ่งที่ต่างๆแม้กระทั่งเขาคิดไว้กับแอนว่าคือเราจะสร้างแอนมานี่เพื่อให้แอนนี่คือเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์คือเป็นตัวโปรโมทวงไหมเป็นศูนย์หน้าวงอะคักอ่ะเป็นศูนย์หน้าเป็นตัวยิ่งศูนย์หน้านะครับพ่อเพลงแวบๆดังมันก็เป็นไปตามเป้านะครับในความตั้งใจของหนูมาอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่หนูออกไปข้างนอกหนูสิบอกเสมอว่าหนูเป็นหมอลำอยู่คณะอะไรสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะคณะมันหลายๆคนยังไม่รู้จักกับมี่แต่เราทำยังไงในเมื่อเรามีโอกาสพูดแล้วเราต้องแนะนำให้เขารู้จักว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงคืออะไรครับหนูก็สิเว้าแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องที่อยู่ให้กำลังแรงใจขอบคุณพี่โจขอบคุณซ้อขอบคุณครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงเฮานี่แหละทีมสมาชิกคุณแม่คุณพ่อการชัยครับพี่ๆน้องๆทุกคนน่ารักหมดเลยแล้วก็เป็นกันเองครับแอนสบายใจมากแอนไม่อยู่นี่แอนกับแม่ติ๋มเคยอยู่น้ำกันมาก่อนครับตาอยู่น้ำกันแต่เรามาอยู่ที่นี่เรารู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านแล้วเอ็นก็อยากให้ทุกคนเสือว่าอยู่นี่ก็ดีอยู่นี่ก็ดีไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะต้องออกไปไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราทำดีแล้วหรือยังเราทำสุดๆกับเขาแล้วหรือยังเฮ็ดเต็มที่ไปทำมือนึงเอ็นมีโอกาสดังได้กว่านี้หรือแบบเฮ็ดให้คนรู้จักสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้กว่านี้เอ็นสิแบบแอนจะช่วยทุกๆคนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆคนได้รู้จักกับสมาชิกสาวน้อยทุกๆคนคไปอีกถ้าแอนมีโอกาสแอนสิให้คำปรึกษาแก่น้องๆบ่ว่าสิเป็นปันหรือใครก็ตามที่จะขึ้นมาต่อมีความรู้สึกภาคภูมิใจไหมที่มีศิลปินมาร่วมงานมาเสริมทำยกตัวอย่างเช่นสุสายใหญ่หนูฟังแต่เพลงเพิ่นนอนหนูบ่เคยคิดว่าสิได้มาอยู่ไก่เพิ่นเด้ค่ะอ้ายก็ดีใจแล้วก็ยินดีหนูเป็นไม่ได้แบบบ่ได้คิดว่าผู้ใดสิมาเด่นมาแทนบ่มีคำว่าเจ้าที่แน่บ่ได้มีคำนั้นคือหนูเคยเจอหนูเคยเจอแล้วหนูตั้งใจกับเจ้าของหนูสิเว้าให้น้องฟังตลอดว่าถ้ามื้อนึงหนูมีโอกาสได้อยู่คือจังได้อยู่แล้วเป็นแบบเป็นอยู่จุดนั้นหนูจะไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นเพราะหนูเคยเจอมาแล้วมันก็แล้วมันก็บ่ไหวอ้ายค่ะหนูได้มีโอกาสตรงนั้นหนูสิบ่เป็นทั้งสี่หนูสิบ่เป็นทั้งสี่กับน้องๆเลยหนูจะไม่เป็นแบบนี้กับคนอื่นหนูจะไม่ทำศิลปินนะครับหัวหน้ารับเขามาเพื่อจะคำว่าเสริมทับหรือเป็นพลังบวกกันเขามาอีกนะครับพลังสมทบกันนะครับอุ้มกันสู้กันสันคิดอิจฉาริษยากันมันเกิดไปน้ำกันยากทั้งที่ว่าทุกคนกินเขาหวดเดียวกันมอเดียวกันนะครับแล้วก็ดีใจบอสิเป็นนั่นฟังพระเอกฟังนางเอกมือหน้าศิลัยทำลายของสุสายใหญ่ได้ค่ะนะครับมือนี้เป็นทำลายแอนออลเรดีนะครับพี่น้อง 7,900 คนในตอนนี้ก็ถือว่านะครับคำบอกของแอนบ่ได้มีสคริปต์ค่ะที่แอนบอกออกมามันออกมาจากความรู้สึกของแอนล้วนๆเพราะฉะนั้นแอนบ่จําเป็นต้องแต่งคำอีหยังให้มันยากไม่แม่นาเป็นคนปกๆใช่หนูเป็นคนที่ถ้าหนูได้พูดแล้วคือหนูก็สิแบบเฝ้าจังซี่แล้วก็ไม่หลายคนแบบว่าคือแอนพูดดีจังเลยก็เลยว่าจังซี่ก็เลยว่าอ๋อหนูบ่ได้แต่งเด้บ่ได้เตรียมมาค่ะแต่มันออกมาจากความรู้สึกเรามันก็เลยไม่ได้ยากค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะฝากติดตามศิลปินทุกๆคนเลยในสาวหน่อยเพชรบ้านแพงแมนครับติดตามช่อง YouTube แล้วก็ที่สำคัญวันที่5ที่6นี้ขายบัตรก่อนฉะนั้นคือพี่น้องครับการแสดงแต่ละโชว์แต่ละไลฟ์บ่ว่าสิเป็นแอนออลเรดี้ค่ะกะสิมีเด่นแน่หรือลองเยอะเป็นเรื่องธรรมดาลองหน่อยลองหลายแน่
ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งทั้งด้านผู้บริหารกับผู้ฝึกสิหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนเพื่อที่จะให้แต่ละคนพิสูจน์ความสามารถของเจ้าของค่ะว่าผู้ใดสิเป็นแบบใดเพราะฉะนั้นมันเหมือนทำให้ทุกคนต้องกระตือรือร้นที่จะทำให้ตัวเองแบบอัพใช่ใครล่ะจะคิดว่ารถมีความสามารถขนาดนี้ใครจะคิดว่าตาต้าโอ้ยมีความสามารถขนาดนี้เห็นตะล่องตะนั่นธรรมดาใครจะคิดว่าฝ้ายมีความสามารถพิเศษหรือความรู้รอบตัวความสามารถรอบตัวประมาณนี้จริงๆก็ยกตัวอย่างเจ้าของนี่แหละส่วนสิมาฮอดตรงนี้ได้คือแอนกับฝึกฝนของแอนมาโดยตลอดแอนจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแต่คือต้องทำไปเรื่อยๆครับอะไรที่ไม่เคยทำจะต้องทำที่ต้องเฮ็ดให้มันเป็นมันจังสิเว้าได้ว่าเฮาคือที่สุดจังสิมั้ยคะแต่ก็ต้องขอบคุณโอกาสด้วยขอบคุณโอกาสก็ถือว่าบ่เสียเปล่านะเกิดว่าวันใดวันหนึ่งก็ช่างละที่เพราะว่าอ้ายก็เคยบอกแต่ใดว่าจะดูแลแอนให้ดีที่สุดคำพูดที่เจอกันหรือตกลงกันว่าสิมาอยู่น้ำกันนะครับก็สิดูแลน้องให้ดีที่สุดกับค่ำนี้เฮาก็เว้าแล้วก็นะครับอยู่กับน้องคุยกับน้องก็คิดว่าในใจเฮาคือมีแต่มอบสิ่งที่ดีๆคิดที่ดีๆสิ่งที่ดีๆให้กับน้องแล้วก็อยากเห็นน้องเจริญร้อยตามศิลปินที่เพิ่นโด่งดังแล้วก็การเป็นศิลปินอาจสิเอ๊ะตกใจดังหรือฟุกดังเนี่ยมันอาจจะเป็นบุญวาสนาอยู่แต่ว่าทำยังไงถ้าเมื่อตัวเองมีความดังแล้วบริหารความดังให้อยู่เงาๆอยู่เงาๆนะครับบริหารความดังของตัวเองนี่ให้อยู่ไปดนๆให้ตัวเองยืนอยู่ยังสง่างามนะครับแต่ถ้าตกใจดังฟลุกดังบ่เคยดังแม่จังเสียแต่มันฟลุกมาดังมันก็เลยจักสิเฮ็ดจังได๋หรือบริหารเจ้าของบ่ถูกนะครับแต่ว่าแอนว่าแอนอยู่จังสิไปโดนๆก็ดีกว่าถ้าให้แอนเลือกกันสิให้แบบขึ้นพูดไปอีกคักอีกแล้วก็ปั๊มลงมาเลยมันก็หนูว่ามันเป็นตะยานพี่ว่ามันยังไม่สุดอยู่ตอนนี้นะคิดว่ามันจะไปมากกว่านี้อีกหรือไปเจอเพลงที่มันไปมากกว่านี้อีกมันน่าจะไปมากกว่านี้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะแอนคนเดียวนะครับคือในสมาชิกสาวน้อยเพื่อนแพ้เนี่ยเพราะว่าคือแต่ละคนเอาตรงๆคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแอนออลดีสุสายใยปันปันโบเขมวัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่การใช้ต้นวิมลชัยเมติมเนี่ยนะครับมีโอกาสออกซิงเกิลมีโอกาสที่จะมีผลงานของเจ้าของที่หัวหน้าคิดไว้อยู่ในหัวแล้วตอนนี้มันมีโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์อยู่ในหัวแหละคิดไว้แล้วแล้วไปแอบคุยทางลับกับทนายไว้อยู่ว่าเฮาสิอะไรยังไงโปรเจกต์เกี่ยวกับการทำเพลงแล้วตอนนี้ศิลปินเฮาหลายแล้วแม่นค่ะนะครับแล้วก็ที่จะมาถึงนี่ก็คือวันที่10นี้หลายคนบ่ทันได้ฮู้นั่งอยู่นี่ก็บ่ทันได้ฮู้เราจะไปรายการมัมโชว์ครับซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมครับซุปเปอร์มัมตะกี้ซุปเปอร์มัมซุปเปอร์มัมในนี้รายการมัมโชว์จริงเหรอแม่นครับเอ้า10สิฮ้อนี่เด้เดี๋ยวนี้ต้องทําตัวให้ว่างเด้เป็นซุปเปอร์มัมต้องทําตัวให้ว่างเด้โอ้ยหนูอยู่หันอยู่แล้วที่แรกเพิ่นโทรมาสิเอาไป6คนก็เลยว่าแม่ผมขอจัก10เดี๋ยวว่าทีมงานผมหลายเพิ่นเลยให้ไป8คนจริงๆต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนถ้าเพื่ออันมีบางคนได้ไปบ่ได้ไปคือหมายถึงว่าที่สตูเวิร์คพอยต์เขาจำกัดคนอยู่แล้วจำกัดสมาชิกแต่ว่าดีได้ค่ะที่ได้8คนนั่นหนูคิดว่าที่แรกของฮอนสิ4พุ่นที่แรกคิดไว้แต่8คนนี้ก็จะอยู่ในดุลพินิจของบอสนะคะที่จะเลือกไม่ใช่คนที่บ่ให้ถูกเลือกก็บ่ได้เสียใจเด้อันนี้คือไปในนามความหวังของหมู่บ้านนี่นี่ไปในนามเป็นตัวแทนของหมู่บ้านคือคันบ่มีตัวแทนของสาวน้อยเพิ่นสิได้ไปเบิดคือจังเฮาเคยไปตอนนั้นเนาะแม่เฮาไปทั้งแดนเซอร์ไปทั้งแม่นครับแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นจำกัดคนจำกัดเอาแค่ที่แรกจะขอ3คนก็เลยว่ามาเป็น6แล้วน้องโจเลยบ่ตอบเพิ่นก็เลยค่อยคิดยากโอ้ยสิเอาผู้ใดเนาะมีแต่ซุปตาแท้เนาะคือจังเวลาแอนไปไทยนี่
คนติดตามนี่คือนั่งรอดิรอข้างล่างหรือเป็นไซก็ได้คือแอนมีสิทธิ์ขึ้นไปทั้งเทิงผู้เดียวครับแล้วก็ต้องสวอปต้องอะไรให้เรียบร้อยแม่นครับก็เลยขอเพิ่นในสูงสุดก็คือ8คนอืม8ก็ดีค่ะ8คนก็สิมีนมโจเออบ่นับซะเนาะนมโจนี่เนาะให้ไปน้ำมูอยู่บ่รายการซุปเปอร์มัมครับรายการซุปเปอร์มัมพ่อแหลมนมโจซะฮะพ่อแหลมได้ไปพ่อแหลมเนาะพ่อแหลมได้ล่ะอีพ่อแหลมไปน้ำลูกบ่พ่อแหลมพ่อแหลมยายจื่นอยู่ไสล่ะยายจื่นไปน้ำมูบ่โอ้พาไปไสก็ไปอ่ะนะครับเอาเซตไว้ซ้ำนี่ก่อน2คนก่อนได้ๆนะครับบ่แม่นผู้ใดบ่ได้ไปสิเครียดให้ฮู้ว่าหน้าบ่แม่นเด้นะครับถือว่าไปเป็นตัวแทนพี่น้องว่าจับสลากเอาเป็นหน้าเป็นตาจับสลากเอานะครับอุตสาวาสิทธิ์พากันคนไปเบิดเพิ่นเข้าศัตรูบ่ได้เพิ่นบ่ให้เข้าจำกัดคนแม่นครับช่วงนี้จำกัดคนมากค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับหวังว่าหัวหน้าคงก็จะมันจะเป็นสิเอาสมมติว่ารายการนึงสิเอาไม่หมดนี่นักร้องนำโชคกังสินบอปกติเขาจะเทปละนักร้องจะเทปละคนบานี่ซุ้มมือนี่เขาเฮ็ดเป็นแอนคนเดียวเหมาสองเทปไปเลยเพื่อที่จะแบบจำกัดคนเซฟเซฟใช่เซฟทั้งสิไหมคะมันก็เลยต้องอันนี้ยุ่นนั้นจำกัดคนเอาขอบคุณพี่น้อง 7,600 คนเฮาสิขอประชาสัมพันธ์งานมาที่หาหกนี่ต้องขึ้นเฟซไอ้นั่นเองครับเฟซโปสเตอร์นักงานนำผู้ใดที่บ่ได้ซื้อบัตรจองตั๋วด้วยตอนนี้คนอยู่ในกลุ่มบ่หลายปานใดครับพี่น้องครับก็มีประมาณพอดีพองามอยู่ตอนนี้ 3,100 คนอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับวันที่5ที่6นี้นะครับฉะนั้นแฟนๆสาวน้อยแพงกะสิได้พบกับศิลปินล่ำใหญ่ไหทองคำนี่เด้บัดนี้แก่มือมาแก่มือมืองวดที่แล้วที่เพิ่นมาฝนห้ำฝนตก บ่ได้ร้องคู่แอนออลดีเลยโอ้ยกันนุกอีกเพลงเดียวนี่แวบๆจบนี่คือหนูขึ้นไปเลยเด้แมนแอนออลดีสิไปร้องบักหลายเพลงเลยล่ะตอนนั้นคือลำไยกำลังร้องแวบๆอยู่แมนบัดนี้แวบๆเลยประมาณเครื่องเพลงตกแห้งแบบบ่ไหวแอนออลดีกำลังสิขึ้นหั่นโอ้ยเสียใจหลายพี่น้องจะแม่นบุญวาสนาบ่ถึงเพิ่นมื้อนั้นลำไยไหทองคำเอ๋พจนาโอ๋พจนาพรชัยวรรณศรีแล้วก็ทีมงานคำผลรวมมิตรมาเต็มโชว์พร้อมคือเอายังไงพี่น้องซื้อ149บาทก็ดูได้ทั้ง2วันเลยแมนครับเอาขึ้นโปสเตอร์มาอีกขึ้นเฟซนมโจก็ได้นะครับปกติให้ทักมาเฟซนี่หรือปังมูลให้ตอนนี้เลยเด้อพี่น้องขอกำลังใจพี่น้อง 7,000 กว่าคนในตอนนี้สรุปกลับมาใส่เฟซนี่แล้วบ่คะเฟซนี่มันขึ้นมาแล้วนี่หลังจากถึกบล็อกไป30มื้อเต็มๆประมาณ3เฟซค่ะตอนนี้ของบอทนะคะแมนจะว่าใส่เฟซนี่ครับพี่น้องทักมาเฟซนมโจสิอ่านมั่งแล้วดึงเข้าตอนนี้เลยเด้อ149บาท149บาทแล้วก็พบกับล้ำเหลืองมาเลยเด้ล้ำเหลืองคอนเทนต์ล้ำเหลืองนี่สังทองเงาะปลาบ่อยากสิบอกว่าผู้ใดเป็นรจนาผู้ใดเป็นสังทองผู้ใดเป็นเท่าสามนหนูว่าอยากสิบอกว่าล่ำเลืองเนี่ยสังทองรจนารอบเนี่ยเวอร์ชันเนี่ยบ่คือหม่องอื่นนั่นบ่คือหม่องอื่นแน่นอนเพราะว่ามันคนละคณะแม่น มันก็ไม่นะเฮาได้สุดยอดของเงาะปลาค่ะสมัยนั้นดังมากเลยนุ่มโจเคยเป็นนางเมืองเพิ่นโอ้ยแสดงอินซีอีสานเงาะปลาเอาบ่เลยตรงบอกตะเงาะปลาซะไปอ่ะบอกเงาะปลาคือพี่โอพจนาครับพี่น้องครับนั่นคือต้นฉบับของเงาะปลาที่เคยดังเมื่อโอ้สไลมามันเกือบ30ปีพุ่นนี่ไอ้ประมาณ9ปี7 8ปีพุ่นนี่ตอนนั้นเป็นคณะอะไรคะอินซีอีสานโอ้หนูบ่ทันเด้ครับล่ำเลืองเงาะปลานี่แล้วดังมากๆพี่โอพจนาเป็นงอป่านะครับ oh. ในตอนนั้นนะครับฉะนั้นคือแฟนคลับซื้อบัตรจองตั๋วปักหมุดให้เรียบร้อยแล้ว119บาทค่ะเอโอนะครับพี่โอแล้วกันโอ้นะครับหลายศิลปินสาวหน่อยแสดงด้วยกันทั้งเต็มวงใช่ค่ะเต็มวงแล้วก็บัดนี้ยาวๆไปถึงงานวันที่19 20เป็นมหากัมลำซิ่งบัดนี้โอ้โหมหากัมลำซิ่งเอามาบ่เลยบ่ค่ะลำซิ่งเด่นชัยบัวเด่นชัยโอ้บัวพันธ์แล้วคอนเฟิร์มเด่นชัยวงสามารถค่ะพี่เด่นชัยผู้ใดอีกล่ะกุ้งสุภาพรสีจันวีสีป้าไม่พัชรีมาแล้วน้องสาวลาค่อยมาบ่มาๆๆมาหนูล่าได้บ่ค่ะมื้อนั้นคันเรามาครูปั๊บเค้าเพิ่นหนูล่าได้บ่คันเรามาไม่พัชรีก็มาไม่พัชรีอ่ำน้อยรจนั่นค่ะไอวิเชียรชัยเลิศ
วิเชียรชัยเลิศผู้ใดอีกอ่ะอาจารย์ไพบุญเสียงทองโอ้สุกัญญายอดนภาเออนุชาดาวฟ้าปิ่นกับน้องนุ่นกับน้องนุ่นธีราพรสายรักโอ้โหน้องแหล่น้องแหล่อีกโอ้น้องแหล่แมนน้องแหล่ขวัญใจไอ้กันใช่ตัวนี้นั่นสถิตหน่อยลงหัวกุดอันนี้ก็มาว่ะค่ะยกทีมล่ำสิงมาปั่นงานกาชาดไหมปั่นหนูบัตรซ้ำเก้าร้อยสิบเก้าบาทบัดนี้ซื้อบัตรเมาบัดนี้เลยเห็ดบัตรเมาให้ตกมือละ69บาทนึงพี่น้องบัตรเมาก็คือ56แล้วก็19 20เห็ดบัตรเมามาหำสายตองสายซุ่มบัตรเมาพี่น้อง279บาทนี่เฉลี่ยมือละ69บาทครับนี่พี่น้องเห็นป่ะพี่น้องเสื้อนี่คุ้มกว่าพี่น้องนี่ๆๆ279บาท2งานในราคานี่เห็นบ่279ลำเพลินสังทองมาป่า56แล้วก็มหากรรมลำซิ่ง19 20เพียงท่านโอน5312629396ธนาคารไทยพาณิชย์นี่นี่พี่น้องครับพี่น้อง 7,000 กว่าคนในตอนนี้นะครับนี่แอนไม่ต้องมีเจ้าดีมื้อนั้นเห็นบ่เออขาดบ่ได้ดอกเพิ่นครูปรับเพิ่นมื้อนั้นเพิ่นสิมาหยอกกันเอียงบุตะกี้เพิ่นเคยจัดรายการไม่แอนใส่ไม่จริงแอนใส่ไม่จริงไอ้ล่ออยู่ดิล่ออยู่ที่มือไหนมือไหนสิมาทักเอิญแม่ลาไปโอ้โหตรงๆเนาะเฮาคิดไว้แล้วว่าเทปต่อไปต้องเชิญพี่โจแต่ว่างบหมดรายการเราก็เลยโดนตัดไปโดยปริยายเพราะว่าเฮามีเงินเน็ตเอาไปมาเจ้าของก็เลยมาในมาออกรายการแม่ลาก็เลยเดินมาอยู่น้ำรายการแม่ลามาอยู่น้ำสาวหน่อยเพียงแพงเลยนั่นพี่น้องคะฝากน้ำแน่โปรเสด็จเมาจ่ายนะคะ2งานนะคะ56แล้วก็19 20นะคะมหากรรมลำซิ่งครับนะคะ279บาทหลายคนว่าบ่แปลกใจที่สาวน้อยเพียงแพงไหลสดคนเมืองไหลค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้โอ้นุ่มโจจ้างศิลปินมากเบิดบ่แม่นหน่อยบาทผิดกันก็เมียบ่แม่นหน่อยเทียเศร้าซาเศร้าเฮ็ดซามันขาดทุนเฮ็ดแมวล่าจ้างศิลปินมาเฮ็ดแมวล่าเป็นปีครับพี่น้องครับจ้างมาให้พี่น้องเมืองฟี่เป็นปีเด้ครับไม่ใช่ติ๋มโมฮู้เด้ว่าข่อยผิดกันก็เมียบ่แม่นหน่อยเทียเอาข่อยมีเมียแล้วบ่ข่อยเอานั่นตายบ่เอานั่นลุดนั่นแล้วเมียละเพิ่นบอกว่าเซาซาเซาซามันเมื่อยเจ้าของพร้อมบ่นะเพิ่นว่าเออก็เลยว่าเอาลุดสักมือมันต้องมีตอบแทนเฮาล่ะเฮาเฮ็ดไปบ่มาเห็นกำลังใจพี่น้องเมืองหลายเมืองหลายขึ้นเอือกซะแล้วบ่นี่เออตั้งแต่โอ้ยข้าเจ้าอยากเฮ็ดนั่นคือบ่ปลอบใจเพิ่นว่าปลอบใจแม่นะเพิ่นตั้งแต่ข้าเจ้าอยากเฮ็ดคือเฮาเพิ่นยังเฮ็ดบ่ได้คนเมืองยังบ่หลายปานนี้อันนี้เฮาเฮ็ดมาแล้วพี่น้องเมืองหลายโอ้ยตอนนั้นแมวลาปีสองปีที่แล้วคนเมืองหมื่นกว่าคนเมือง 8,000 9,000 บ่ได้ตอนนั้นน่ะคนเมืองหมื่นกว่าคนเมืองบักหลายแล้วก็เฮาจ้างศิลปินมานะครับแล้วก็บ่มีรายได้หยังเด้บัดนี้มีแต่พี่น้องโอนมาไล่น้ําใจโอนมาไล่น้ําใจก็มาแบ่งศิลปินแม่ล่ะที่มาเล่นนํากันหนูอยากสิบอกพี่น้องว่าพี่น้องอุดหนุนบัตรแต่ละรอบเนี่ยพี่น้องฮู้บ่คะว่าได้อีหยัง1ได้ความสนุกสนานได้ความมวลซื่น2พี่น้องได้ต่อยอดต่อชีวิตต่อลมหายใจของทีมงานทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการเฮ็ดไหลบ่ว่าสิเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะพี่น้องเพราะว่าเงินจากที่ทุกคนซื้อบัตรเข้ามาก็เป็นค่าจ้างก็เป็นค่าแรงให้กับทุกๆคนแล้วก็รวมถึงแบ่งไปทำบุญด้วยเพราะว่าบ่อนก็เฮ็ดบุญดูมืออื่นสิไปบ้านพญิลีอีกค่ะแม่นครับสิไปบ้านพญิลีเลย30หลังคาน้ําท่วมขึ้นก็เลยว่าเดี๋ยวตอนนี้คือเตรียมแล้วเดี๋ยวสิไปทําบุญต่อไปให้นะครับทางด้านผู้ที่ว่าถ้าเอาบักน้อยๆมาเมื่อคืนข่อยสิเมา50บาทพะนะเอาแม่ฉันมี100บาทสิเอิ้นบักน้อยๆมาเลยบักน้อยๆเมื่อคืนเอาพี่นั่นหน่อยดาวเหนือเอาเด้อล่ะพี่น่ะพาเอาเด้อล่ะผู้นี้ล่ะแม่เด็กมาแล้วล่ะคุณพ่อศรัทธาพันธนาเนี่ยเงาเก่าบักน้อยๆอยู่คืนนี่กําลังมาค่ะอยู่ในครับฉันมี100บาทนี่นุ่มโจสิแม่นตื้มอีกก็สิเอากันมาอีกเราไปบักน้อยๆนี่มีบ่มีผู้ใดเมาบัตรให้บักน้อยๆ100บาทบ่ค่อยสิเชิญมาเลยเอ้ามัน19 20นี่เอ้าขอมากี่ละพันเอ้าเพิ่นก็สิบ่มาอยู่บ่พอเพิ่นก็สิบ่มาอยู่โอ้เราก็มาอยู่แล้วได้บ่ทันได้ใช้ซื้ออยู่เด้แม่นเพิ่นก็สิบ่มาอยู่บ่พี่น้องคือบ่ให้หายใจยากคือมีแต่คิดยากแม่นเล่าอ่อนแม่นเล่าบ่ขึ้นเล่าก็อยู่นี่แม่นมากกี่ละพันก็มาพี่น้องมื้อนั้นก็สิให้เพิ่นล้ําสิ่งน้ำมูเด้มาทุกไร่ถือกันไปจังได๋เอาล้ําครูกับเอพ้อยมานี่นี่นี่เพราะว่าครูเล่าเด้เอพ้อยมานี่ล้ําครูเล่าเด้แต่ว่าน้องอันติดขึ้นบ้านใหม่แม่นนะครับวันที่56นี้น้องไม่ได้มาเพราะว่าเมื่อไรเมื่อกี้กับไร่56นี่แต่ว่ารอบ19 20เนี่ยมาอยู่รายการแมวลานี่ล่ะเปิดตัวแม่ลําเพิ่นนั่นรายการแมวลา
เป็นปีด้วยครับเมืองฟี่ให้พี่น้องเป็นปีกลัวด้วยครับเฮาลงทุนรุ่นแห้งมากจนมาฮอดที่ว่าเห็นไหลสดนี่ค่ะนะครับก็ถือว่าเห็นมือนึงเห็นไอ้นั่นพูดแล้วอยู่ว่าไม่ใช่ว่าสาวน้อยแพ้กลัวจะเขามาถึงวันนี้คนเก็บบัตรได้ 8,000 9,000 เป็นหมื่นเขาให้เขาให้ใจแฟนครับคือเขาเจ้าเปิดฟี่มาเป็นปีพวกนี้เขาจะว่าเอออันนี้แม่นว่ะเพิ่นเล่งเห็นอยู่เพิ่นเป็น FC เนาะอายเพิ่นเป็น FC มาเพิ่นเบิ่งแมวล่ามาตั้งแต่ใดแล้วแม่นครับแล้วครับนี่ไปไสนี่คือแมวล่ามาแล้วคนรู้จักเบิดแล้วเอาแอนจําได้ไหมจําได้ที่เราไปคุยกันอยู่ร้านจวดแอนกับนุ่มโตย่างไป 3-4 คนไม่ได้ทักแอนนะบ่ทักหนูปุ่นมาขอถ่ายรูปบอสโจมาขอถ่ายรูปนุ่มโจต้อนหน้าแอนเอาเลยดีแล้วก็เดินไปด้วยกันไปของน้ําแล้วไปแยกกันย่างออกไปจากนี่ค่ะคุโซกันไปแอนออลเรดี้ไอว่าจังสี่เด้อไอว่ามันต้องดีนะผู้นี้เอานุ่มโจตัวนี้เอานุ่มโจมาจากไหนเลยเอาผู้นึงอีกเอานุ่มโจใหญ่แล้วมาน้ำตีมาผู้นี้เอานุ่มโจถ่ายรูปนี่แอนออลเรดี้เฮ็ดหน้างงถือว่าเขาถึงพี่น้องบ้านเฮาแอนออลเรดี้ก็เลยว่าเห็นบ่น้องแอนเห็นบ่ไอบ่ได้ดังเด้บ่ได้ว่าเจ้าของดังแต่ว่าเดี๋ยววันหน้าต้องเป็นแอนเนาะแล้วตัวนี้คือแอนออลเรดี้จนโอ้ก็ดีใจกับน้องไงหนูบ่เขียนคิวเขาก็จื้อหนูได้แล้วค่ะตอนนี้แมน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 ก็ขอบคุณค่ะก็เป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องดีๆที่เทไหนเขามีกำลังใจเนาะค่ะคในการที่จะแบบสั่งสรรเอาเริ่มทักมาเฟซนุ่มโจหลายแล้วเดี๋ยวพี่ผู้ใดสิเมาบ่นี่ไอ้การใช้บอลยังบัตรเมาเนี่ยบัตรเมาก็คือแต่ละงานค่ะถ้าผู้ใดเมาบัตร20บัตรขึ้นไปนะครับเมื่อวานให้ไอ้การใช้50ใบ50ใบครับผมนะครับไอ้การใช้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการได้บัตรอีกครับผมครับผมนะครับถือว่าส่งกำลังใจแมนครับผมนี่ผู้เมาอยู่บ่เนาะผู้ใดเมา20บาทขึ้นไปบัตรละ100บาทเท่านั้นเองนะครับผมแมนครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมถือเป็นการทำบุญซอยกันนะครับเฉพาะ2งานนี้ใช่ไหมคะทุกงานเลยทุกงานเลยครับผมทุกงานแล้วก็คนที่เมาบัตร56นี้เอาไอ้ทีมมาไอ้การมาเฉพาะคนเมาต้องได้รุ้นรับเอาแม่ออสมอมาแม่รถเจ้าเออมาแม่มาแม่ฮะปากตาปาขาโอ้ตุ่มหอยขั้นโอ้ยโอ้ตุ่มหอยขั้นโอ้ยหัวหน้าขั้นหน้าเมย์จริงแล้วจริงแล้วมือเดียวมือเดียวนุ่มจิ๊บฟอดมือเดียวปลายลมเดียวนี่พี่น้องครับอันนี้เฉพาะคนที่เมาบัตรเท่านั้นอันนี้เป็นรางวัลของ FC เด้อราคาเรือนหมื่นนะครับจักรยานไฟฟ้าอันนี้ประชาสัมพันธ์นะครับผมเมา20บาทคุณจะได้1สิทธิ์เท่านั้นเองนะครับครับเมา20บาทได้1สิทธิ์เท่านั้นครับ40บาทก็20บาท20บาทก็คือ1สิทธิ์1ชื่อ1ชื่ อถ้า100นึงก็ได้5 5ครับผม5ชื่อคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นนี่จักรยานหน่อยๆนี่แหละเอารอบก่อนผู้ใดได้ง่วงก่อค่ะไอ้ผู้ใดล่ะพี่สาวคนเลี้ยงช้างพี่สาวช้างกทม อันนั้นเมาเยอะใช่มั้ยคะก็ได้เปิ้นเบาบ่แม่นไทช่างเพิ่นเมา20ใบเองใช่มั้ย20ใบแล้วแต่ดวงแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นรับหมดนี่ตอนนี้การใช้ก็เหมาไปแล้ว40บาทหวังอันนี้บ่หวังอันนี้ซื้อให้เจ้าของนี่แต่ว่าคนที่ซื้อปีธรรมดาคนละใบยังกับบ่ได้ลุ้นบ่ได้ลุ้นครับผมบ่แม่นกันแบ่งชนชั้นวรรณะกันนี่อันนี้คือเป็นรางวัลของ FC ที่เพิ่นเสนอมาให้เป็น FC ของเพื่อนสาวปุกลุกจากไต้หวันบ่เพื่อนสาวพี่ปุกลุกเพื่อนสาวปุกลุกเอาคุณบ่กาอยู่ไกลมาอยู่ไกลเนี่ยถึงให้ไปเมื่อวันมาอยู่มาอยู่นี่ไอ้บ่ได้เชียดดอกมาให้ก่อนจังหวะนี้กอดดูได้ให้เพื่อนน้ำบ่ทันอาบได้ป่ะฮะโอ้ยดูได้ให้ให้ว่ากอดเถอะโอ้ยเหนียวอยู่บ่ค่ะเออเดี๋ยวเสร็จสิมากอดโอ้ย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 หอมแก้มดูโอ้ยสอไล่ออกเด้อมักคือบักไฟบักซื้อปากมักคือซื้อหมูปากมักคือไฮเซอรีเนาเถอะซะนี่เป็นหนึ่งในที่สิไปซุปเปอร์มัมก็คือปุกลุกครับให้เป็นหนึ่งนับเลยหนึ่งนับก่อนทีคือยังว่าที่ปุกลุกนี่เป็นคนที่จากวันนั้นมันเห็นกันมาหมดจะอยู่อย่างไรจะทุกสุขอย่างปุกลุกเคียงข้างบอสเสมอให้ถึงจะเข้ารายการช้าถึงจะอะไรอย่างไรก็จะมีให้บอถึงกับว่าดื้อไหมนะไอ้บอแต่ว่าคือซาชั้นซาชั้นเอียงสิเอาความจริงจะสีแซงแล้วก็ปุกลุกเป็นหนึ่งในแมวล่ารุ่นแรกที่บุกเบิกมานำกันขั้นไฮไฮอีลีอย่าเฮ็ดเล่นพ่นสิว่าทำท่าอีลีมันเสียแสงเพี้ยนเขาสิว่าให้ไปน้ำมูอยู่เป็นหนึ่งที่คิดไว้อยู่ขอบ
ขอบคุณครับมันนี่เพิ่นสิได้ไปโชว์ป่ะเดี๋ยวมาถ่ายมัมเด้อมื้อนี่โชว์บอกอีเมลให้พ่อเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าว่างบ่บ่ท่านถามว่าว่างบ่ว่างมีธุระบ่ว่างมีธุระมีธุระมันบ่สิได้ละไปสอดทั้งอื่นพ่อบ่แพ้แว่อีกเดี๋ยวเจ้าตัวพาตัวข่อยไปเอาไปซื้อๆแหมครับปั๊บไปซื้อๆแหมก็ไปซื้อๆแหมเอาติเอาโอเคเพราะว่าคือพวกลูกนี่เพิ่นบุกเบิกมานำกันบุกเบิกมานำกันน่ารักเราเป็นคนน่ารักตะกี้เราบ่ได้เก่งในอันนี้ว่าแบบเปิดใจรถสันสิย่องไหลเดี๋ยวสายฟิวขาดตะกี้แกก็บ่ได้เก่งคือซ่าเอี้ยๆคือตลกหน้าบื้อซื่อซ่าแต่ว่าทุกวันนี้นางเริ่มโดดเด่นแล้วนะตัวด้วยการตัวเราพัฒนาเนาะใช่พัฒนาขึ้นแบบทุกมื้อนี้ก็แม่นเพิ่นละเอ้ยเล่ามังเสร็จแล้วมาไล่เต็มข้อดิสุดท้ายนี่มาไล่หลายกว่าหนูอีกแอนก็แอนสิบ้านเลยไอ้สิโกดไอ้สิให้ยังแต่ว่าหักอีหลาคือเก่าลางเทียก็ให้ก็หักคือเก่าบ่หักสิมานั่นปานนี้ติเออยับไปใกล้ๆไปใกล้ๆตุ้มลูกไส้พ่อใหญ่อูดตุ้มตุ้มบ่หอยอูดชอบบ่อีพอกอีเม่บ่สิออกโทรทัศน์ออกโทรทัศน์วันที่10ผู้ใดว่าไปซื้อล่ะสุดนี่กางเกงกางเกงก็ปันๆไปยังตลาดประตูน้ำกางเกงนี่ปันปันเป็นผู้เรียกเสียนี่โบโบเป็นผู้เรียกแต่ว่าไปรายการเพื่อนให้อาบน้ำนี่เด้อครับแอนกับโจคือใครครับทำไมต้องไปขอถ่ายรูปถ่ายรูปเอาไปทำอะไรครับนี่คือฉันเม่นดีมันก็ดีใช่ไหมพอดีกับชีวิตจกกระเปียนก็เจอทั่วโลกนี่สิเราทั่วเขาหลายขั้นอยู่เลยค่ะอยู่ในนี่เมนนี่แหละก็คือบรรลุลุกคอเถอะจะเอาทั่วเถอะเอายังเอาเชียงบินเลยจุ้ยขึ้นอันนี้มันชาร์จแบตมอไอนี่ชาร์จแบตไฟฟ้าค่ะโอ้ยเมื่อนี่สิไปซื้อไอ้คู่เอขั้นหนึ่งอันนี้ที่จำกัดน้ำหนักบ่มึงรอก่อน120 120กิโลถ้าผู้ใดเมาเด้อผู้ใดเมาบัตรนะครับเฮาก็สิให้ศิลปินต่างๆนะครับได้มีรายได้นำเออมื้อนี้แหลกเงินมาแล้วออลเรดี 30,000 บ่ได้มานะสิเข้าสู่บรรยากาศมวลซื่นครับผมมื้ออื่นก็เข้ามาตะเว่นรายการเฮาก็สิไล่ทําไล่สุสายใหญ่มึงได้จะได้มาจังได๋มื้อนี้แอนออลเรดีมาเปิดแล้วมื้ออื่นก็มาอีกเด้เอามาแล้วตัวสิจะได้บ่มาดีนี่มาเพราะว่ายามมาผู้ใดสิโอนโอนมาพี่น้องบัดนี้กําลังใจศิลปินคนละเบอร์บัญชีหรือโอนบ่ได้อีเด้ก็โอนเบอร์ไล่กันครับบัญชีบัตรมาก็โอนบอกได้บอกได้แม่นให้กำลังแรงใจมันยังเข้าสู่ช่วงของผลงานเพลงบ่ค่ะเมตตาวัดสันโวร้องเพลงพี่น้องขึ้นหนีบ่เหลืออยู่ดอก 3,000 เออสันโซกันคนหลายหลายร้องเอาร้องเอาแอนไปตัวล่อมึงดูแม่นร้องให้แอนร้องสิว่าแอนร้องคนสิหนีบ่เออๆแม่นถ้าหนีเฮ็ดได้ค่ะนี่ก็เศร้าร้องตัวเนาะร้องไปเครื่องเพลงก็เศร้าแล้วเอาพี่น้องทักมาอีเฟซน้ำโจขึ้นยะยาบานในสายซุ่มตอนนี้ยืนพื้นอยู่ 7,000 เด้อแอนถ้าเจ้าร้องแล้ว 5,000 นี่เศร้าร้องแล้วทีทักมาเฟซนุ่มโจเว้นวักสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยเด้อพี่น้องเด้อเออทักมาเฟซนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่อยากซื้อบัตรเหมาหรืออยากเหมาบัตรให้ใครไล่ได้บัตรเหมานุ่มโจก็สิไปแจกคนที่ไม่มีกำลังซื้อแล้วก็ไปให้เปอร์เซ็นต์กับศิลปินอีกครับผมนะครับไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ได้เราแข็งแรงนะคะเราก็กำลังใจเราดีค่ะที่นี่เรากำลังใจเราดีนะคะครับบ่ต้องห่วงเด้อพี่น้องบ่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันพี่น้อง7,200บ่เอาแม่แอนออลเรดีเอาเพลงหยังคุณน้องเอาเพลงหยังเอ่ยผู้ใดอยากอุดให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวน้องโจก็เอาเบอร์บัญชีไปก่อนสนับสนุนทุกคนเลยล่ะสิให้ผู้ใดก็มาเลยน้องโจสิโต๊ะให้เดี๋ยวนี้เลยรายการแมวลาเฮาสดๆแฟ่ๆเอาเพลงหยังก็ได้เลยบ่ค่ะเพลงหยังก็ได้ครับได้ครับบ่ต้องร้องหน้าเวทีมันเห็นหลายหรอกอาจารย์เอาเพลงขายก่อยค่อยอายเนี่ยค่ะอาจารย์เออเอาเพลงบ่ค่อยได้ฟังยังสิแม่เสียบลุ่นครับโอ๊ยเสียบลุ่นบ่แม่นก็บ่แม่นอันร้องเพลงนี้เป็นหยังเนี่ยหิวเขาโอ้